สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี FC ทุกคนเลยนะครับที่ได้ติดตามผมแล้วก็ได้เข้ามาชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เรามาดูบ่วงดักไก่นะครับผมนะสำหรับคืนนี้ผมจะมาเทสกล้องด้วยนะครับผมก็เลยลองถ่ายกลางคืนดูนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมเป็นบ่วงดักไก่นะครับแบบเดี่ยว31หลักนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของบ่วงของที่ร้านเรามาฟังกันนะครับว่าทําด้วยอะไรแล้วก็ขนาดของบ่วงนะครับเรามาทราบรายละเอียดของบ่วงกันนะครับความยาวของหลักชุดนี้อยู่ที่7นิ้วนะบ่วงกว้าง5นิ้วต่อด้วยสาย PE นะมีตัวล็อกนะครับต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะครับ N เบอร์70นะห่วงตัว S ทองเหลืองนะครับห่วงตัว S ทองเหลืองเป็นเลข8นะครับผมนะห่วงตัว S ทองเหลืองนะสวยนะครับผมนะโอเคมีตัวล็อกนะครับนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมนะโอเคมีตัวล็อกนะครับงานผลักเป็นงานผลักสีใบไม้แห้งนะครับเป็นงานผลักสีใบไม้แห้งนะครับนะผมซูมใกล้ๆเลยนะครับผมงานละเอียดแน่นอนนะครับผมนะเป็นหลักเหล็กนะครับเป็นหลักเหล็กนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับให้ติดต่อมาแล้วกันนะทางเบอร์ติดต่อผมนะของค่ายบางอีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมให้โทรมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ